สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีคันนี้ที่ยังไม่เคยได้แกะนะครับได้มาตั้งแต่เดือนมกรานะครับลืมไปนะว่าคลิปนี้ยังไม่เคยถ่ายนะครับก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นแบรนด์ของฮ่องกงครับไทนี่นะครับไทนี่สร้างรถออกมาหลายรูปแบบนะครับช่องซีเก้งทอยก็รีวิวไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเอาเจ้าตัวรถสไลด์นะครับฮีโน่นะครับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับคันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดมีขายที่งานฮ่องกงสักอย่างจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกกันให้ชมนะครับนี่คืออาร์ตเวิร์คของด้านหน้ากล่องนะครับนะด้านข้างก็จะมี WC นะครับย่อมาจาก World Champion นะครับแล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นรูปลักษณ์ของตัวโมเดลตัวนี้นะครับยี่ห้อไทนี่นี่ก็งานถือว่างานเป็นงานเนี๊ยบเลยนะงานที่กำลังมาแรงนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอันบ็อกแกะกล่องกันเลยนะครับผมจะเริ่มแกะกันเลยเปิดบานพับตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นพลาสติกนะครับไว้เป็นกันสะเทือนกันกระแทกกันมันเป็นรอยนั่นแหละนะครับก็สไลด์ออกมาอย่างนี้เลยสังเกตว่าตอนที่ผมอันบ็อกกล่องเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับดังนั้นก็คือเราอยากติดแบบไหนก็ติดนะครับตัวนี้อ่ะมาดูใต้ฐานก่อนนี่ครับใต้ฐานประมาณนี้เลยนี่เป็นโค้งให้เห็นเลยอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับแจ๋วเลยมาดูด้านข้างอย่างชัดๆเลยนะครับก็จะมีดีคอร์ติดนะเป็น World Championship นะครับ .com เป็นเว็บของเขานั่นเองนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับลองโทรดูใครโทรติดบอกผมด้วยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับสัดส่วนโอเคเลยนะฮีโน่300ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยดูตัวสไลด์ตัวเล็กนะครับเป็นรถลากนะตัวนี้เป็นรถสไลด์นะครับดูกระจกหน้าครับโคตรจ้าครับมียื่นออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็ยื่นออกด้านข้างนะครับไว้ดู2มุมนะครับนะด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เลยล้อกระทะดูสมจริงมากครับมาคอนโซลข้างในครับเป็นสีดำทึบนะครับแต่ดีเทลถือว่าข้างในดีเทลเยี่ยมเลยนะดูข้างในนะครับด้านหลังแผงราวกั้นนะครับพร้อมไฟเตือนส่งสัญญาณนะครับตรงนี้โอ้ส่วนด้านท้ายครับมีทะเบียนด้วยนะตรงนี้นะครับสมจริงเลยนะครับวิธีการใช้งานการเล่นนะครับของนักสะสมก็สไลด์ลงอย่างนี้ครับนี่นะครับพับได้เปิดปิดได้ครับตรงนี้เป็นเหล็กครับเหล็กหรือพลาสติกวะเนี่ยมันแข็งๆนะไม่มีแม่เหล็กด้วยเลยไม่ได้ดูดนะครับก็สไลด์ครับสไลด์ออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองสไลด์จนสุดครับนี่นะนี่นะครับเวลาสไลด์ออกมาจะไม่ใช่เป็นรูปแบบสไลด์ที่วางกับพื้นนะครับจะเป็นทางลาดชันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเอางานกินไลท์มาเล่นดูหน่อยสิเอางานกินไลท์มาเอาฟอร์ดมัดแตงนะครับตัวนี้นะครับมาลองสไลด์ขึ้นนะครับต้องบอกว่าสเกลมันคนละสเกลนะครับเนื่องจากงานของไทนี่เนี่ยจะเป็นสเกล1:76นะครับปุ๊บแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายครับก็สไลด์ขึ้นพอดีเป๊ะเลยอ่ะพอดีเป๊ะเลยฟอร์ดมัดแตงต้องบอกก่อนนะน้องๆว่ามันคนละสเกลนะครับแต่มันเล่นได้โอ้โหสวยป่ะนี่นะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายครับนี่เป็นรูปลักษณ์ของฮีโน่นะครับผมก็ลืมราคาว่าเท่าไหร่นะแต่ลองหาซื้อได้ที่กลุ่มนะครับ Facebook ที่เป็นนักสะสมรถเหล็กนะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดที่มีขายเฉพาะงานน่าจะเป็นทอยแฟร์ของฮ่องกงนะครับก็เลยจะมีคันนี้ซึ่งมีลักษณะที่ผมบอกว่ามันจะเป็นกล่องใสส่วนรุ่นธรรมดามันจะเป็นกล่องทึบนะครับกล่องใสจะเป็นแบบนี้นะครับนะ
ก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากซิกเก้นทอยได้นะครับวันนี้เอามาแกะให้ดูย่นโฉมเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพให้น้องๆดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้พี่เก้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ